ับปู่ทำเมียจ้าทำไมเป็นคนนี้อืมไปฮะร้ายหรือเปล่าหรือร้ายว่าเขายังกำลังดูขึ้นกันอ่ะพยมจะไปเคาะตามนู้นกันเดี๋ยวไปรับไกลกันไปไล่ปึ้งกันเดี๋ยววันนั้นก็สี่ทุ่มครึ่งพอดีใช่ไหมรับที่หลังอ่ะไปรับกันใจนี่ไม่ได้แต่ลมดีนะข้างนอกเย็นมากเลยไอ้พวกนั้นรับที่หลังข้างในก็ไม่น่าร้อนลมน่าจะเข้ากูดูไฟปื้มแล้วเฮียยังไม่หมดเลยเทียนต่อไปลมอีกก็พอดีอ่ะใครที่จะมาก็เข้ามาได้นะครับผมอยู่ทุกวันมึงนั่งนี่เห็นบรรยากาศตรงนี้พอนั่งได้ไหมเกือบหมดพอดีนั่งเดิมตาเลยเอาไปดับเลยปึ๊บถืออาสนะด้วยเกือบกูดูเทียนมึงเป็นตัวอย่างเออใกล้หมดแล้วกูเลยมาดูเกือบหมดอันเนี้ยกูไปเป็นไงวันนี้ไม่น่ากลัวหรอกมันอยู่ใกล้เดี๋ยวก็นิ่งแล้วก็ได้หลับมาของเมื่อวานอ่ะเมื่อวานไม่ได้หลับโอ้นี่หลับเลยไอ้ยุงไม่กัดเหรอวะนิ่งแล้วก็แบบไงก็สู้กับวิทยาแบบที่ได้มั้ยสู้ได้มั้ยเอาเจ็บอีกตัวอีกอะไรเงี้ยเออล่อแม่งเลยอย่างเงี้ยแล้วก็บางทีก็ไปจับกับที่อาจารย์ไปจับกับที่มันลืมความเจ็บปวดได้ลืมได้เออเนี่ยเราดึงจิตกลับมาอีกก็เจ็บอีกอืมใช่ก็ให้มันเจ็บอีกไอ้เรื่องนี้มึงเคยปฏิบัติมาแล้วหรือเปล่ามึงน่าจะบวชไม่สึกนะดูอนาคตแล้วพูดอย่างเงี้ยก็ลองมันดูภาพเขาจะไอ้ถูกเว้ยเออมันก็ไม่เจ็บเออลืมความเจ็บปวดด้วยเออจริงเออพูดถูกไม่สอนเขาได้แน่เนี่ยได้คำนี้ได้เลยถูกเพิ่งรู้วันนี้เพิ่งไอ้นี่มึงก็หาคำตอบแล้วไงเวทนาเนี่ยมันคือสิ่งที่เราต้องชนะมันให้ได้เอาจิตไปจับที่อื่นอย่าไปสนใจมันปกติแล้วผมลุกเนี่ยผมจะต้องปวดโอยนี่ผมลุกแล้วเดินได้เออผมก็งงเองก็บอกแล้วมันพัฒนาไอ้ด้วนเอากุฏิไหนก่อนดีวะเอากุฏิแหน่งก่อนนะเออแหน่งที่สองเนี่ยข้างอะไรยักษ์ปล่อยท้ายสุดเลยเหลือไปนู่นก่อนดีวะปล่อยพวกนี้ก่อนต้องไล่กันไอ้นี่ก็ดีแล้วเปิดแล้วค่อยๆนะจับหมดแล้วเอาดิเอาดิเอาข้องมานี่เป็นไรละหลับหรือตายวะเนี่ยชิบหายละพีดิอืมกูนึกว่าตายนะโยมเอ้ยสมาธิมีสมาธิเหลือเกินกูว้ายใครวะเนี่ยไม่ใช่บ่อยมันกลัวมันเห็นตรงนี้มันก็กลัวปล่อยมันเถอะนี่มาเปิดเลย
็นไงบ้างฮะสบายดีนะเอาออกมาเลยโยมไปไปนั่งเก่งกูก็เก่งมากเลยที่นั่งหลับได้กลัวคนอื่นเขากลัวไอ้นี่นั่งหลับเออมึงมีสมาธิมากกว่ามึงเป็นคนมีความสามารถพิเศษอ่ะโมไม่เคาะแม่รูปเหรอไม่เคาะพี่โมไม่เข้าใกล้เลยเว้ยจะนั่งลูกชายลูกชายเองเอามาลูกมาหนูตกใจหลับหรือไงตาแดงเชียวหรือว่านั่งได้อย่าไปอย่าเข้ามามึงก็หึงกูเป็นพระไอ้ชิบหายก็เดินเข้ามาดิโอ้เอามึงไปนั่งเลยออกมาเลยหนูหลับเหรอแต่แล้วออกมาเลยไปยุ่งกันไหมดับเลยไปไปดับปุ๊บเออไปไปมั้งมึงจะผูกเชือกไหมปล่อยมั้งเหลืออย่างนี้ยักไว้ท้ายสุดอะมาหนูเติมเพื่อนลืมไปไปไปเราไปตรงนู้นกันไปออกไปวางเราไปรับพวกนั้นกันแล้วมาสอบรวมกันไปไปนั่งรอที่ศาลาเดี๋ยวอาตมาไปรับพวกนั้นไปรวมศาลาเลยอย่าไปออกนี่รอสาราเดี๋ยวตามานี่กับหมดเหมือนกันนะเทียนเห็นป่ะหนูไม่ได้จุดเลยค่ะไม่ได้จุดเลยหนูดับเลยอ๋องูระวังงูงูเห่านี่ไงงูเห่าด้วยนี่ไงเห่าไหมไม่เห่าไม่เห่าครับไม่เห่าเนาะตื่นงูเงี้ยไปสัตว์เพศสัตว์ตายปะปุ๊บเนี่ยระวังระวังงูเออไม่โดนหรอกเชื่อเหอะเขาไม่ทำหรอกป้าโยมโยมงูไปทางใครทางมันไปทางใครทางมันเออไปเห่าวันนี้ปื้มเห่ามีดอกจันอยู่ที่หัวเนี่ยลูกเห่าเนี่ยเห็นไหมใช่เหรอมีดอกจันอยู่ที่หัวไม่เห็นเลยมึงเห็นหัวไหมนะเห่ามีดอกจันเห่าใช่ไหมใช่ใช่ก็ดูดอกจันที่หัวเห็นไหมเนี่ยเห่าเออไปเราไปทางใครทางมันจบจบก็ตายเหมือนกันนะเฮาเฮาบอกว่าไปไปทางใครมันเดินตอกไปปล่อยเข้าไปไปเขาตกใจแสงไปเนอะไม่ต้องไล่หรอกไปเออเข้าไปเลยหนูเข้าศาลาเลยเอาไปฉายไฟดูดูเท้างูไหนดูงูเห็นไหมหัวเขาขึ้นเออเฮาเห็นไหมนะเออแต่เขาสงบไงจริงๆมันจะพุ่งใส่นะเฮาไปเห็นไหมเออน่ะมันก็แผ่เมตตานะไม่เป็นไรไปไปเข้าไปนั่งนู่นเลยโมเข้าไปนั่งนู่นเลยกับญาติเลยไปอยู่กันเออนั่งคุยเดี๋ยวมาไปอยู่ผู้หญิงไปนั่นแหละนั่นไงนั่งก่อนนอนในรถเมื่อกี้กูเห็นคนอยู่ในรถกับมึงนั่นแหละกันหน่อยเออเฮี้ยงูมันก็วิ่งตลอดนะเยอะนะงูอ่ะเมื่อวานก็เจออืมไหนอ๋อลำปางอืมใช่สาเหตุที่มาปฏิบัติธรรมคือหลอนเสพยาเยอะกูอาตมาก็ต้องนะดูแลใช่ถ้ามองนี่เหมือนจงอางเลยขวาเนี่ยเออให้ปุ๊บเสียเดียวอีกมึงจิตมึงไม่นิ่งไงตอนแรกจะให้ออยนั่งนี้ออยอยากจะนั่งอ
เอเป็นไงบรรยากาศมุมนี้เปิดมึงนั่งโหดไหมมึงดีสุดแล้วใช่ไหมไอ้เหี้ยอายมเอค่อยๆถอนมาใช่โหดไหมโหดมากจะเดินไปกับผมไม่เดินกับสาราอะไรก็ได้นะโอ้เน็บโหดไหมทางนี้ทางนี้โหดกว่าเมื่อวานนี่กูบอกให้ดูทางเลยผมพูดไม่ไหวอย่างนี้เหมือนกันเฮ้ยเอาเฮ้ยหายไปไหนแล้วคนหนึ่งหายนั่งอยู่ตรงนี้ไปไหนวะดูว่าโอ้หายไปคนอยู่นี่ผู้หญิงอยู่ไหนหมดเลยอ่ะโอ้ถ้าได้แล้วก็ค่อยๆถอนนะค่อยๆถอนออกมาเด้อค่อยๆถอนออกมาถอนเสร็จจะนั่งสลาก็ได้โอ้เห็นจะหมดแล้วไปเขาไอ้หนุ่มอยู่ข้างล่างยังไงโหดไหมไอ้ที่เขาไปนั่งมุมนู้นแล้วไอ้อ้อยเหรออ๋อไอ้อ้อยเป็นนี่ไอ้หนุ่มเนี่ยมึงดูไม่มีไฟปุ๊บมันนะดูแบบไม่มีไฟไม่ใช่มึงดูแบบไม่มีไฟแล้วมึงปองไปดิมืดไหมมืดมองไม่มีพื้นที่ไฟเอานุ่มค่อยถอนออกมาค่อยถอนแล้วเดินขึ้นมาม ืดไหมมืดเลยนะเห็นไหมไม่มีไฟเฮ้ยหายไปคนหนึ่งไว้ลำปางโอ้ยลำปางอยู่นี่เอาลำปางเออเอามึงนั่งมองเถอะลุกขึ้นมาได้ไอ้นี่น่าจะไม่นิ่งเท่าไหร่นะดูแล้วลำปางไอ้อ้อยอยู่นู่นลำปางเดี๋ยวไปนั่งสอบอารมณ์กันดีกว่าว่าใครเจออะไรบ้างได้อะไรบ้างดีขึ้นไหมก้าวหน้าไหมพัฒนาไหมเวลาฝึกอาตมาเร็วไหมไวไหมเออไอ้อ้อยโหดสุดโหดไหมมึงนั่งพวกนี้มึงอยู่อย่างเนี้ยเอ้ามึงนั่งได้แล้วมึงต้องอยู่ได้โอ้ยอ้อยแม่งโหดนั่งเพลินดับไปเลยอ้อยเฮียมันเดี๋ยวไฟแช็กก็มีนะมึงนั่งได้ไหมเฮียนะค่อยลืมตาโอ้โหมันนั่งมันได้เลยยังไงสนุกไหมดับไหมนั่งลืมเทียนไม่เป็นไรค่อยเขาปวดไหมเป็นไงบ้างเวลาผมดูคอยดูดับไฟนะเดี๋ยวดับไฟก่อนดับไฟปั๊บดูว่ามันมืดขนาดไหนไอ้ออยไปนั่งแล้วเทียนมันดับด้วยอะไรจะมารู้คุกคักคุกคักเป็นไงคุกคักนี่คืออะไรไม่มีแสงไม่มีความสว่างไม่มีความสว่างเลยมืดจริงมันป่าล้วนๆนะฮะคือที่ป่าล้วนๆใช่ไหมนู่นข้างหลังที่ป่าทั้งนั้นเลยเลยข้างหลังมันเดินดูข้างหลังดิเนี่ยไอ้เนี่ยดงเนี่ยทั้งนั้นเมืองเขาหมดเลยอะที่ชาวบ้านเขาบอกอะว่ามันมีอะไรบางอย่างอยู่บนเขาตรงนี้แหละลูกเนี้ยที่เราไปเดินเห็นไหมถ้ำอะไรต่างๆเนี่ยตรงนี้แหละเดี๋ยวนี่คือขยับมาตรงนี้เดี๋ยวเข้าหน้านู้นเข้าไปอีกตามสายกับมึงตามเขามึงได้มาทุกคนแหละฮะโอ้โหนี่อ๋อยเอ้ยก็นี่ไงมึงนั่งอยู่นี้พอดีมืดมองไม่เห็นไงไม่เพิ่งจะเห็นอ๋อมึงเห็นใช่มั้ยถ้าเกิดเห็นก่อนนี่มึงเอ้ยหลอนนะมึงไปโยมเดี๋ยวไปนั่งคุยกันดีกว่าวันนี้น่าจะได้มากกว่าเมื่อวานน่าจะได้อะไรมากกว่าเมื่อวานใช่มั้ยวันนี้ดีกว่าเมื่อวาน
เยอะเลยครับใช่ไหมลุงเยอะไงน่ากลัววันนี้โอ้โหไม่กลัวแล้วเริ่มได้ประวัติมีอย่างหลอนดีถ้าเกิดสมมติมาคนเดียวแล้วเจออย่างนี้ขาวๆทำไงเออยักษ์คนหนึ่งเดี๋ยวเขาไปตามมันชอบนั่งเลยนั่งสบายมันไม่นิ่งไงดูมึงอะนิ่งไม่นิ่งกลัวไม่กลัวเออไม่รู้เกลือมันก็โอเคละฝึกเนี่ยต้องการให้มึงไม่กลัวไงฮะมึงไม่หลอนไฟอะไรวะมันเพิ่งมีแสงกันนะอีกิ้งต้องมาอีกิ้งเนี่ยจิ้งเหลนหรืออะไรก็ไม่รู้ทำไมจิ้งเหลนอีกิ้งให้มันลึกไปนั้นนะเดี๋ยวต่อไปนี้จะให้ไปเดินทางผ่านแล้วทางผีผ่านวันนี้เราพัฒนาตรงนี้ก่อนแล้วค่อยเข้าลึกไปเรื่อยๆตรงเขาไม่ได้ดิเวลาน้อยได้ไปทุกคนไหนอ๋อไม่ใช่ยักษ์หรอกใครวะคนนั้นไงที่อยู่นั่นแหละที่อยู่อีกที่นึงเชียงรายเชียงรายเติมเชียงรายอยู่ข้างในเลยยักษ์ไม่ได้ไปเรียกมาเลยไอ้ยักษ์นี่อยู่กุฏิที่มีพระตายอ่ะพระไอ้เฮียนอาเจ้นั่นนั่งหลับเฉยเลยเจ้มันนี่กูต้องตกใจนึกว่าช็อกไปแล้วเออไปไม่ลืมมาหลับเลยอ่ะไม่ได้อะไรเลยอ่ะถ้าหลับเนี่ยฮะทำไมนะเด็ดคืออะไรนะอ๋อเจออะไรบ้างเด็ดเออนั่นแหละเดี๋ยวได้ดูกันหมดแหละเดี๋ยวไปนั่งคุยกันสอบอารมณ์กันดีกว่าเป็นไงดีไหมอย่างนี้รู้สึกดีก้าวหน้าไวใช่ไหมดึงกลับมาติดครบสนใจเอออย่าไปสนใจมันบอกแล้วอย่าไปกลัวมันอยู่ที่ความกล้าถูกป่ะฝึกในที่นี้คือฝึกให้เราแข็งแกร่งขึ้นให้เราชนะกับสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะพวกเนี้ยชนะความกลัวให้ได้เนี่ยจะมาบวชปั๊บแทนที่จะจำวัดก็ต้องมาสอนถูกไหมสอนยันสี่ทุ่มห้าทุ่มถูกป่ะเออถูกคือค่อยค่อยเขาเรียกค่อยค่อยค่อยเริ่มสเต็ปช่วงเวลาไปสเต็ปช่วงเวลาถูกเทียนไงดูเทียนไปดูโยมยักษ์กันดีกว่าโยมยักษ์ท้ายสุดเจ้าวาดแล้วเหรอเนี่ยชิบหายอาตมายังไม่ถึงขั้นเจ้าวาดเลยบวช4วันเจ้าวาดได้ไวจัดแล้วเออระวังงูเอองู
อยู่แถวนั้นงูเลยวะสรุปมันเห่าไหมผมมองไม่น่าเห่าเพราะงูตัวมันจะป้อมแบบนี้ว่าเห่าอ่ะเพราะมันมีดอกจันอยู่ที่หัวนะเออมันก็อย่างนั้นแหละงูเห่ามันตัวเล็กๆอย่างนี้แหละงูเห่าตัวไม่ใหญ่นะลูกเห่าอ่ะดูไปแล้วเขาไปแล้วเอออันตรายดูด้วยงูตรงนี้เยอะต้องมีไฟฉายเอาลงมาเดี๋ยวยมยักษ์เดี๋ยวไปดูยมยักษ์กันระวังนี่วันนั้นว่าอันเจองูเหนื่อยนะมาเด้อโยมไปเป็นไงบ้างโอ้โหเป็นไงกับดับเห็นไหมมันรู้วันนี้เป็นไงยังไม่พูดไปพูดที่นู่นดีกว่าโยมยักษ์บอกพูดไม่ออกกินปุ๊บเลยเปิดมาไปโยมยักษ์บอกโคตรพูดไม่ออกโยมยักษ์ไม่พูดเลยวันนี้เพราะอยู่ในแจ็คพอตกุฏิออกนี่เหรอยมยักษ์มาอยมยักษ์ไหมอ่ะออกมาเลยยมยักษ์ออกมีเหรออาปะยมยักษ์ยมยักษ์ไม่พูดเลยวันนี้นิ่งเลยเดี๋ยวไปพูดกันที่นู่นดีกว่าที่พักที่นั่นเราดีกว่ายมยักษ์หโหดมากโหดไหมเลยพัฒนาพรุ่งนี้จริงๆพรุ่งนี้ต้องเลยทั้งผมขึ้นพรุ่งนี้เลยทางนู้นแล้วตรงนี้พอเก็บไปเรื่อยเลยค่อยๆค่อยๆเท่าแบบแอเรียนู้นแล้วก็เลยเป็นสเต็ปไงไล่ไปรวดปึ้มจะอยู่ที่กุฏิคนเดียวเบอร์3อุ้ยก็เห็นเราชอบนานๆเห็นเราเตรียมมีของเทียนของเล่มไงไอ้มีคนนึงนั่งหลับกูก็เออจ้าหนูมันเหมือนมันไม่นิ่งเสร็จแล้วหนูก็เลยคุยกับเขาคุยไปคุยมาแล้วหนูได้ยินเสียงอาจารย์ไปหนูออกไม่ได้ได้ยินเสียงกูไม่เสียงอาจารย์มาแต่ไกลแต่หนูออกไม่ได้ทำไมออกไม่ได้ไหนบอกดิเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะวันนี้เรามาสอบอารมณ์กันมีคนนอนดึกไหมโยมไหนดูดิกี่คน450คนก็ถือว่าเยอะนะนี่จะ5ทุ่มแล้วนะเดี๋ยวเอาไมค์ไปยอมยักษ์ลองพูดดิคนแรกเลยว่าเป็นไงนั่งเธอไมค์ใกล้อีกแล้วเธอมาไมค์ใกล้เลยเออเนี่ยมาแหมนั่งซะห่างไกลอาตมาเชียร์ลมตัวนะเอาไปเดี๋ยวจะได้แผ่เมตตาให้กับวันนี้ด้วยที่เราได้นั่งไปคือแผ่เมตตาดวงวิญญาณที่อยู่ที่นี่ให้ปลดปล่อยนะเออเอาก็ไมค์ใกล้เริ่มต้นจากยอมยักษ์ได้จะยินไหมเสียงยอมยักษ์จะได้ยินดังไหมอ่ะก็เป็นไงวันนี้เข้าไปนั่งที่แรกก็ร้อนอบอ้าวมากเลยเหงื่อออกทำยังไงดีเราจะทำยังไงดีเหงื่อออกยุกยิกยุกยิกไปหมดเลยสักพักสัก5นาทีได้ก็เข้าสมาธิได้เข้าสมาธิได้ก็นิ่งก็นิ่งไปสักพักหนึ่งสัก10นาทีได้มั้งเกิดเวทนาอย่างแรงเลยแรงมากแรงแบบที่พี่เพื่อบอกเลยแรงมากเลยทนไม่ได้ก็ต้องสลับขาพักหนึ่งหันไปชำเลืองข้างมันประตูอยู่ใช่ไหมข้างๆไอ้น้องน้องมันนิ่งอยู่เว้ยมันยังนิ่งอยู่แต่ก็ได้ยินเสียงไอ้นี่แหละขยับตัวล่ะเอาสู้อีกรอบนึงอีกสักพักนึงหลุดนั่งได้ยาวเลยยาวแล้วเป็นไงบ้างยาวก็นิ่งก็ยาวก็ได้สติยาวก็แผ่ไม่ตายเขาก็ยาวเลยแล้วก็มารู้อีกทีนึงก็มารับสองห้องนี่ผมก็ไม่ลืมตาทำไมไม่เปิดห้องผมว่าไอ้พักนี่แล้วกันก็นั่นนะครับประมาณนี้โอ้อันนี้โอเคนะได้เอาโยมเชียงรายผมก็เริ่มเอาไม่ถือไว้ใช่ไหมผมก็นั่งที่แรกก็มันก็เหงื่อมันก็แตกอยู่แบบเหงื่อไหลอยู่อาจจะเป็นความร้อนของเทียนหรือว่าใจก็ไม่รู้เหมือนกันแต่พอนั่งไปเสร็จปุ๊บพอมันไม่นิ่งผมก็ไปมองที่เทียน
ลองมองเทียนแล้วก็มองขึ้นมองลงไล่ไปพอจิตมันเริ่มนิ่งแล้วก็ภาวนาภาวนาเสร็จก็ดูแค่ลมหายใจดูเข้าออกเข้าออกเข้าออกพอมันนิ่งเสร็จสักพักนึงก็มีเสียงอยู่ครับมีเสียงเดินข้างๆเสียงคนเดินผมก็ไม่ได้สนใจผมก็ตั้งคิดว่าเรามากรรมฐานดูแต่จิตพอละไม่สนใจละเห็นอาจารย์บอกอย่าไปสนใจอะไรอย่าไปมโนอะไรใช่ก็กลับมาดูจิตตัวเองปุ๊บพอไปสักพักหนึ่งก็มีภาพเกิดขึ้นมาปุ๊บเหมือนมีช้างเอราวัณสีดำนะใหญ่ๆเลยปุ๊บมาแต่ผมก็ไม่ตามไม่ดูมาฝึกกรรมฐานดูจิตฝึกดูจิตผมก็ดูจิตเข้าออกเข้าออกเข้าออกก็เห็นเป็นช้างกลับมาได้ครับผมก็นั่งนิ่งเห็นนิ่งอยู่นิ่งไม่อะไรถือว่าวันนี้ก้าวหน้าไหมก้าวหน้าวันนี้เห็นก้าวหน้าอยู่วันนี้นั่งนิ่งไม่มีความกังวลอะไรเลยครับเห็นนั่งยาวนิ่งเลยต่อมาเดินมาปั๊บไม่แบบปกติแล้วเราแบบจะมีความกลัวนิดนึงหวาดระแวงเนี้ยแต่ดึงจิตมาเลยครับพี่กลัวทำไมวะกลัวทำไมวะเดี๋ยวพรุ่งนี้น่ากลัวแน่นอนวันนี้คือค่อยๆเริ่มเข้าเขตแบบธรรมดาให้เราปรับเมื่อวานปรับวันนี้โอเคยอมเพิ่มเดี๋ยวไปจุดยมออยเขาขยับไปยังจุดยมออยไม่ต้องไปก็เราก็ไม่อย่างเขาเราก็อดทนน่ะอดทนพยายามอดทนกับความเจ็บปวดเวลามันเจ็บมากๆมันก็ภาวนาไม่ไหวเลยตัดสินใจเอาจิตไปจับกับอย่างอื่นมั่งไปจับกับอาจารย์ไปจับกับพระมันก็เว้นว่างไปกับความเจ็บปวดแล้วพอเฮ้ยเราตั้งสติได้เฮ้ยจิตหลุดไปนู่นแล้วนี่ว่าเรากลับมาพิจารณาจิตแล้วมันก็ลงไปที่ความเจ็บปวดอยู่ดีอีกทำไงทีเนี้ยก็พยายามสู้ไปมั้ยก็เลยเอาอีกกูชอบเจ็บๆชอบอดทนละเด็ดเลยคือแก้เอาแก้เผ็ดไปเลยเอาทนเอาแม่งให้เจ็บเอาอีกเอาให้หนักอีกเอาให้หนักอีกเอาให้หนักอีกก็เนี่ยก็มันก็พอที่จะได้หายไปทันอ่ะมันชาจนหายมันชาจนหายไปหายไปพอแล้วก็ภาวนาไปเรื่อยผมก็มีหลุดไปทางนู้นตรงนี้งั้นแต่ก็ภาวนาหลุดถึงอาจารย์มั่งหลุดถึงไหนๆได้ยินเสียงก๊อกแก๊กนู่นนั่นแล้วก็หลุดเสียงควายเคยมั่งก็หลุดผมก็มีควายด้วยก็มีควายอยู่คอกนั้นคือจริงๆยอมเพิ่มควายน่าต้องไปนั่งที่ออยไม่ไหวแล้วมันก็สงบดีหลุดไปพอหลุดปุ๊บผมก็กลับมาพอนี้มันพอกลับมาปุ๊บมันเจ็บอีกเลยอีกผมก็คลายผมก็มาสวดมนต์สวดมนต์เสร็จก็แผ่เมตตาแล้วก็นั่งต่อก็อย่างเงี้ยครับแต่ว่าได้มากกว่าวันก่อนแน่นอนได้แน่นอนคือทนกับความเจ็บปวดได้เยอะมากไม่เคยทนอะไรขนาดนี้รู้ได้เพราะอะไรเพราะเราอธิบายก่อนทฤษฎีแป๊บนึงไม่ได้ทฤษฎีแบบยาวๆแค่ปฏิบัติถึงทฤษฎีเอาตรงนี้ไปจำแล้วก็ไปทำใช่ไหมอ่ะต่อยมอ้อยเป็นไงตอนแรกจะเอาตรงนั้นหักลำก็ไม่รู้จะพูดยังไงถึงใจการจะเอาตรงนี้ตรงทีแรกตรงนี้การจะเอาตรงนี้ตรงโกรธนี่อาจารย์ให้ไปตรงนู้นเลยทางสามแพ่งเป็นไงสามแพ่งตีแพ่งโอ้เดินกันเกลียวกราวหมดเลยทางผีรู้สึกว่าจะเป็นคนเดียวที่นั่งขวางทางผีเดินผีผ่านทางสี่แพ่งสามแพ่งตอนนั้นเขานั่งหลบหมดใช่ให้ไปนั่งอยู่เขาบอกเขานั่งนิ่งได้ก็เลยให้ไปนั่งเขานั่งหายใจออกก็นั่งนับลมหายใจตัวเองอย่างนั้นไม่สนใจเลยกึกกักไอเดียวว่าไอ้นู่นมาไอ้นี่มาอะไรก็ไม่รู้โอ้โหถามหน่อยมึงนั่งนับมึงไม่เจ็บบ้างเหรอเจ็บบ้างเจ็บแต่ว่าไอ้นี่หายใจก็มันก็ชามันก็หายไปเองทีแรกมันค่อยๆชามันหายเป็นเน็บชามันก็หรือไม่หายเองถึงเวลาเวทนาหายเองเมื่อเวลาหายเองปั๊บทีนี้ก็ค่อยบังคับจิตประคองอย่าให้มันฟุ้งซ่านจากเสียงข้างหลังอะไรวะเสียงอะไรวะข้างหลังมากูก็ขนลุกใช่ไหมค่อยๆไม่มีอะไรไม่มีอะไรนึกในใจไม่มีอะไรแล้วมืดไหมมืดไหมมืดครับมืดตึ๊บพอเทียนมันดับใช่แต่ละคนที่ไปนั่งคราวนี้มืดตึ๊บเลยผมก็ไม่จุดด้วยเทียนผมไม่ดับไม่ลืมตาอยู่ในห้องไม่ดับเทียนออยมันดับปุ๊บเลยมองไอ้ออยมันมืดจังวะแต่เทียนเองดับแต่ทำไมกูเห็นแสงไฟอยู่ฟ้ากระนุนวะกูเห็นจริงนะตอนกูเดินเนี่ยกูมองไปทางไอ้หนุ่มใช่ไหมแล้วอาตมาเนี่ยก็มองไปฟ้ากระนุนอ้อแสงเทียนไอ้ออยแต่ทำไมไอ้ออยไปนั่งไกลยังไม่ฟังนู้นเออกูก็เห็นแสงเทียนแต่กูไม่ได้อะไรกูว่าเออที่ไอ้ออยมานั่งไกลเว้ยแต่ไปดูปั๊บอ้าวยิบหายแล้วไอ้ออยเป็นเทียนดับนานแล้วใช่ป่ะโอ้ดับนานแล้วแต่ผมไม่จุดมันผมรู้ตอนที่หลับตามันดับปุ๊บเลยเพราะว่าพอหลับมันก็ยังมีแสงยังรู้สึกได้พอมันดับไปก็ผมก็ไม่ได้จุดนะไม่ลืมตาก็ปล่อยข้างหลังนี่เสียงปุ๊บปั๊บเลยเหรอ
คนเดินเลยอ่ะเพิ่มพวกนี้อยู่จุดอ้อยตรงนั้นน่ะมันจุดค่อนข้างอาณาเขตของเมืองลับแลของเขาที่มีสมบัติที่ตามตำนานของเขาที่ว่าพญาอะไรนะเจ้าพ่อเขาเหล็กที่เป็นพญานาคนะเป็นเมืองของเขาที่เขาเลือกมาปิดเองอะไรตามตำนานตามประวัติของเขาแหละนะตรงนั้นแหละก็ตรงปากทางนะเริ่มต้นขยับเข้าไปหาเขาเราจากตรงนู้นแล้วเข้ามานี่พรุ่งนี้ก็จะขยับจากจุดนู้นเข้าไปลึกๆอีกพรุ่งนี้นะไม่รู้พรุ่งนี้ใครจะอยู่อีกนะก็ใครจะกลับก็กลับใครจะอยู่ก็ปฏิบัติต่อได้เลยต่ออีกนะเอาต่อไปโยมตอนแรกเข้าไปนั่งก็เหงื่อแตกค่ะกลัวนิดนึงเพราะว่ามันไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ได้ยินเสียงเหมือนคนเหยียบกิ่งไม้เรื่อยเลยเดี๋ยวไปกุฏินู่นกุฏินี่เหรอกอบเก็บจริงเหรอนั่งไปสักพักมันปวดปวดอะค่ะปวดแบบทนไม่ไหวไม่ไหวขยับตัวบ่อยมากแล้วก็ได้ยินเสียงเรื่อยๆแต่ว่าแทบไม่กลัวแล้วไม่กลัวใช่ไหมเสียงเดินเสียงเดินก็แทบไม่กลัวแล้วไม่สนใจแล้วเพราะตอนนั้นปวดปวดมากปวดมากคิดแต่ว่าทำยังไงให้มันไม่ปวดหลงแล้วหายปวดไหมแล้วหายปวดไหมก็หายไปปวดแป๊บนึงค่ะแต่ไม่ค่อยมีสมาธิเท่าไหร่เพราะว่าจิตมันไปจับกับการปวดจิตจับการปวดแทนก็คือยังชนะมันไม่ได้เพราะสนามพี่มีเพราะยังปวดอยู่แสดงว่ายังผ่านเวทนาไปไม่ได้วันนี้ต้องชนะเวทนาให้ได้นะนิดนึงนิดนึงนะอ่ะโอเคอาโยมน้องใหม่เป็นไงเข้าไปครั้งแรกก็รู้สึกเหงื่อแตกแล้วก็จิตไม่นิ่งแล้วก็ได้ยินเสียงรอบๆเสียงอะไรบ้างเสียงย่ำเท้าย่ำเท้าแล้วก็จะมีเสียงที่แบบว่าลูกอะไรไม่รู้ตกลงมาล่วงลงมาตกใจมั้ยตกใจปวดไหมปวดปวดขาปวดอะไรหรือปวดไม่ไปปวดขาละปวดขาค่ะแต่ว่าพอหลังๆก็หาท่าที่มันสามารถแล้วก็หาท่าได้ถนัดแล้วก็นั่งต่อไปใช่แต่ก็คือยังได้ยินเสียงอยู่ก็ได้ยินแต่ว่าไม่กลัวแล้วแต่ไม่กลัวเพราะว่ามันติดกันเอาง่ายๆมันกุฏิติดกันถูกไหมถูก ที่เอาให้ผู้หญิงอ่ะมาอยู่กุฏิเนี้ยแล้วให้โยมยักษ์อยู่อ่ะมันดูไม่น่ากลัวหรอกเพราะอะไรเพราะว่ามันอยู่เลยให้โยมยักษ์เขาคุมไว้เพราะผู้หญิงที่มาใหม่จะมาให้ผู้หญิงอยู่นะเออคือเริ่มต้นเดี๋ยววันพรุ่งนี้เดี๋ยวผู้หญิงก็จะขยับไปอยู่นู้นมุมนู้นบ้างเริ่มแอดวานซ์ขึ้นเรื่อยๆแล้วเป็นสเต็ปที่จะมาให้มานั่งอ่ะสเต็ปเพื่อแอดวานขึ้นไปนะจะเริ่มต้นจากธรรมดาแล้วก็ไปนิดนึงนิดนึงนิดนึงนะถือว่าดีโอเควันแรกอ่ะต่อไปเจมานีเอาอย่างอย่างนี้ก็ได้อ่ะไปไงก็เข้าไปครั้งแรกก็เหมือนกันเหงื่อแตกเพราะความร้อนเรื่องอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าพอเทียนมันคล้ายๆมีแสงขาวๆเหมือนมันก็ทิ่มตาหนูก็เลยดับเลยดับแล้วนั่งไปสักพักนึงพักใหญ่ๆแหละโอ้โหปวดไปหมดเลยนี่ค่ะปวดหนูก็เลยอ่ะทนไม่ได้อ่ะขออีกสักตั้งนึงหนูก็ขยับตัวอีกทีแต่ตาจะไม่ลืมแต่ว่าปวดหนอปวดหนอปวดหนออยู่งั้นแหละ ปวดหนอปวดหนออ้าวเพราะนั้นก็ลืมเพลินไปหนูคล้ายๆว่าเห็นเป็นแต่ช่วงเนี้ยช่วงตากับช่วงจมูกโบแต่ว่าแป๊บเดียวเห็นเลยหายไปเลยจ้ะภาพเหรอจ้ะผีเห็นช่วงตาช่วงจมูกโบโบแต่ว่าหายไปเลยใช่ไหมจ้ะแต่ว่าอาหนูก็เลยบอกว่ามารับส่วนบุญด้วยกันหนูว่างั้นเนาะหนูก็บอกเขาว่าอ้าวมาเอาบุญมานั่นกันไปจะได้ไม่ต้องมารบกวนลูกๆจะนั่งสมาธิต่อหนูขยับสามหนค่ะอาจารย์วันเนี้ยปวดมากเลยเวทนามันเกิด คือเรียกว่ามาที่ว่าเราเอาจริงแล้วไงมาเจอครูบาอาจารย์แล้วไงกลัวจะไปได้แล้วไงแล้วก็นั่นก็แล้วไปเลยก็ไม่มีอะไรเกิดวันนี้เป็นวันแรกได้ยินเสียงนะได้ยินเสียงเหมือนกับน้องเขาบอกว่าอะไรเหยียบได้ยินเสียงเหยียบเหมือนกันเหรอจ้ะได้ยินแต่มาไม่ได้เดินเลยนะแต่มานั่งอยู่ตรงนี้จะเป็นหนูหรือไงไม่รู้วิ่งข้างๆตรงนี้มุมทางที่ประตูออกนะจ้ะไม่เป็นไรมันคือการฝึกแหละเขาเรียกว่าก็ไม่กลัวอย่าไปกลัวเพราะมันกลัวได้ไงนั่งรวมกันเลยสี่ห้าคนเลยนะกูตีละคนเนี่ยไม่น่ากลัวหรอกเอ้าโยมมานี่ไม่ชิวโยมมีจะหลับเหรอฮะต้องเอาไม้ไปเคหัวเนี่ยมันนั่งทีแรกอ่ะมันเหมือนมันหลุดมันทำอะไรไม่ได้หนูก็เลยแผ่เมตตาสัพเพสัตตาแล้วก็เรียกมาคุยกันดีกว่าเนาะเราเนี่ยไม่ให้นั่งหรือว่าอะไรแต่ทีแรกก็รู้สึกเหมือนมีใครมารูปหลังอยู่เรื่อยรูปหลังเหมือนรูปหลังอยู่เรื่อยอ่ะก็บอกอ่ะสักพักนึงก็ปวดอ่ะหายไปนั่งใหม่ขยับใหม่
นั่งใหม่เอาอีกละมันก็เสียงไม่มันไม่ถึงว่าเสียงแต่เหมือนว่าเอาไฟมาแยงตาแยงตาเสร็จแล้วก็เหมือนดับไฟทิ้งอ่ะแต่มันไม่ดับเอาทำอยู่อย่างนั้นสองรอบสามว่าเอาจะแก้งกันทำไมคุยกันดีๆก็ได้บอกคุยกันดีๆก็ได้เออถ้าว่าทุกข์ทรมานอยากได้บุญอยากได้กุศลเอาเราแบ่งกันเนาะว่าที่ทำมาทั้งชีวิตทั้งไม่ว่าพบนี้หรือพบไหนก็ช่างเนาะที่มีเนี่ยจะไปทำให้ยังไงก็ขออนุขอเรานั่นกับน้ำอโหสิกรรมให้กันถ้าทำให้ก็ขอให้อโหสิให้นี้ถ้านี้เนี่ยก็ขออโหสินั่นไปแล้วเหมือนเสียงอะไรดังแล้วก็ห่างออกไปเรื่อยๆเหมือนคล้ายๆเหมือนเสียงหวีดร้องหรือทำนองนี้แหละแล้วเสียงหวีดร้องไปแล้วก็เออค่อยเบาลงเบาลงเบาลงแต่เสียแต่ที่ว่ารูปหลังเนี่ยไม่หายไปสักทีกินอะไรกินเสียงไม่หายเสียงไม่หายเอ็ดแล้วก็ไอ้นะเอ้ารูปหลังอยู่นั่นแหละกินเหม็นหรือกินไม่เหม็นได้กินอะไรกินแบบไหนกินแบบไหนกินสาบหรือกินหอมกินยังไงไอ้แหนมกินยังไงโอ้บอกไม่ถูกได้ไหมก็เหมือนก็น่าจะกินดีพวกเทวดากันแหละถ้าเกิดกินแบบหอมๆเหมือนกับดอกไม้หรืออะไรต่างๆเหมือนน้ำอบโบราณเหมือนพวกเครื่องโบราณอ่ะพวกเครื่องหอมโบราณกินยังไงวะว่าไงหนูกินยังไงถ้ากลิ่นคล้ายๆไม้นี่มันต้องเป็นพวกกลิ่นไม้กลิ่นอะไรนู้นเป็นต้องพวกเครื่องหอมโบราณอ่ะโอ้โยมต่อไปนี่โยมฐานม้าให้ฐานม้าก่อนฐานม้าลำปางก็แข่งกับจิตตัวเองที่ว่ามีอะไรมากวนจิตครับครับแล้วก็มันก็มีพวกเสียงนกเสียงอะไรก็มีแล้วเป็นไงบ้างเวลานั่งไปตั้งนานเนี่ยปุ๊บได้อะไรบ้างวันนี้นั่งไปก็ฝึกจิตให้นิ่งครับแล้วก็มีตัวมีอะไรมือมากวนจิตกวนใจบอกให้คุยอะไรเนี่ยแล้วมือคุยกับมันไหมก็ฝึกจิตครับข่มจิตตัวเองครับเออแล้วข่มได้เปล่าก็ข่มพยายามข่มครับแต่สู้ไม่ได้เลยครับอ้าวไม่สู้ไม่ได้อ่ะเพราะมันเก่งครับมันเก่งมันชวนคุยไปเลยครับจิตอุ้ยมึงตบแม่งเลยแล้วมันคุยคราวหน้ารู้ป่ะนี่คือครั้งแรกไม่เป็นไรยอมไปก่อนคราวหน้าเองกระแทกไปเลยกูเก่งกว่ามึงอีกครับไอสัตว์ครับด่าอย่างงี้นะรู้ป่ะครับมึงเหงื่อจะสู้กูได้ไออ่อนครับเข้าใจมั้ยครับนี่อันนี้สูตรนี้เลยเดี๋ยวมึงเจอกูครับรู้ป่ะคําเนี้ยที่อื่นไม่รู้ที่นี่กูเฟลสุดครับเข้าใจยังครับผมคนคํานี้นะมึงคุยได้แหละที่อื่นไม่รู้ที่นี่กูเฟลสุดมึงไปไกลโอเคป่ะครับพรุ่งนี้ก่อนนัดฐานมานะเยอะฐานได้แบบพี่เออันนี้ทหารรักองครักองครักไหมวันนี้ดีกว่าเมื่อวานเยอะครับระหว่างนั่งอยู่เหมือนแบบมันได้ยินเสียงอะไรแล้วก็แก๊กเหมือนแบบใครเหยียบใบไม้ครับเลยไม่แน่ใจว่าเสียงอะไรก็เลยตั้งใจฟังแล้วมันก็หายไปสักพักนึงเห็นเหมือนแบบอะไรวูบมาแป๊บนึงหางตาฮะแล้วมันก็หายไปแล้วคราวนี้ก็เหมือนแบบรู้สึกเมื่อยแล้วไม่ไหวแล้วเฮ้ยทำไงดีวะก็เลยเปลี่ยนท่าลองยืนสงบนิ่งดูมั่งสักพักหนึ่งก็ไม่มีอะไรคราวนี้ก็เลยมานั่งแล้วก็มาจ้องดูเทียนครับพอจ้องดูเทียนมันก็เหมือนแบบไม่รู้สึกกลัวเลยฮะจนเดินจนพระอาจารย์เดินไปรับแล้วก็เลยเดินไปหากุฏิยักษ์ที่ไปอยู่ครับพอเปิดประตูออกมาปุ๊บคราวนี้ได้กลิ่นเหม็นเหมือนเมื่อวานนี้เลยโอ้แต่ดีนะยักษ์ไม่ได้กลิ่นเหม็นแต่วันนี้ห้องนั้นได้อะไรเยอะกว่าเดิมได้อะไรเยอะบ้างไหนบอกดิไม่เคยอยากจะพูดโอ้เอาไม้เท่าไหร่เอาไม้เท่าไหร่เอาไม้แม่ที่อย่างนี้ไม่พูดเลยมาเปิดมาไม่พูดเลยพระเอกเชียวนะเป็นไงมันเหมือนได้สติแล้วก็ให้นิ่งคิดก่อนพูดไม่ค่อยอยากจะพูดอยากจะปิดวาจาไกลแล้วมันถามอะไรก็คิดแป๊บมันไม่อยากจะส่วนเลยมันนิ่งไงเข้าใจแล้วว่าแล้ววันนี้ไปพูดปุ๊บยักษ์ไม่พูดเลยมาถึงนึกว่าผีเข้ามันอยากจะปิดวาจามันก็ยังนิ่งๆอ่ะมันก็ได้ถ้าปิดก็ปิดเลยอย่างนั้นนะอยากปิดก็ปิดเลยเพราะมันมีความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆโอ้ได้อยากปิดก็ปิดพูดให้น้อยลงทำให้มากขึ้นมันรู้จักมันจะเป็นอย่างนั้นการปิดวาจาเนี่ยดีอย่างนึงคืออะไรไม่ต้องไปพูดถ้าพูดบางทีพูดแล้วเป็นบาปปากหมาปั๊บพูดให้ใครแม่งเสียใจก็เป็นบาปถูกป่ะพูดสะกิดใจใครก็เป็นบาปเรารู้เราปากหมาปิดวาจาแม่งเลยถูกไหมไม่ต้องไปพูดละเงียบ
ยิ้มยิ้มมันจะใช่ๆมันยิ้มแล้วก็ทํายิ้มยิ้มทํามันรู้แล้วแต่ไม่อยากจะพูดอ่ะแล้วยิ้มมันเป็นฝึกอย่างนึงสําหรับคนที่ปากไวสําหรับคนที่เค้าเรียกอะไรนะคิดอ่ะง่ายว่าปากไวกว่าผมคิดแกล้งมาเลยปิดแม่งไม่พูดยิ้มยิ้มลองมั้ยเคยลองมั้ยเคยลองปิดวาจามั้ย7วัน1วัน2วัน3วันไม่พูดกับใครเลยยิ้มอย่างเดียวทําอย่างเดียวสําหรับคนใช้สําหรับคนที่แบบปากไวอ่ะพอความคิดได้อยู่นะถือว่าก้าวหน้ากันเยอะเลยนะโยมเอก้าวหน้าใครก้าวหน้าโยมยะก็ก้าวหน้าใกล้บวชแล้วก็มันไม่มีความกลัวมาในจิตแล้วนิดนึงพรุ่งนี้เดี๋ยวโยมพรุ่งนี้กลับยังกลับไปโอ้ยพลาดไม่งั้นนู่นละโอ้โยมยะไม่มีความกลัวเลยยังหรอกเองนี่มันเพิ่งจะเดินตรงนี้นี่เพราะมันแสงไฟมันมีสว่างอะไรมันก็เลยไม่กลัวจริงๆเลยเราน่าจะพาอย่างนู้นเนาะมันนึกว่ามันยังอยู่อีกนึกว่ามันยังอยู่อีกเนี่ยคือตรงจุดพี่เอไม่มีไฟพี่เอน่ากลัวกว่ามืดแต่ยมยักษ์ก็มีไฟไฟนะแล้วมันอยู่คนข้างๆมันอยู่คนข้างๆเยอะมันเลยนิ่งใช่คือเหมือนให้เขาคุมผู้หญิงไว้ก่อนประมาณนั้นประเด็นนึกว่าพรุ่งนี้เขายังอยู่ต่อไม่เป็นไรไว้รอคราวหน้าแต่ไม่ก่อน3วันแต่ไม่ก่อนรู้ป่ะเดี๋ยวคราวหน้าค่อยพัฒนาใหม่ยมยักษ์เรารู้ป่ะใกล้ได้แล้วที่เรานั่งกันอยู่เนี่ยนะเขาเรียกว่าสมาธินั่นแหละหรือว่าการฝึกนะภาคสนามแล้วกันทฤษฎีอยู่ในนี้ในห้องเรียนถูกไหมห้องเรียนมันก็มีการฝึกปฏิบัติบ้างอะไรบ้างแต่ว่าเวลาอาตมาปล่อยไปตามสถานที่ต่างๆแล้วมันเหมือนกับฝึกภาคสนามหรือว่าเหมือนกับไปทำงานอะไปหางานทำแล้วมันจิตอะไปฝึกแล้วมีช่วงที่เกียรติด้วยเกียรติอะไรวะนั่งแบบเบื่อป่ะมันมีช่วงมาเสี้ยวมันไอเรามันใช่มันมีช่วงนานเออมันมีช่วงมันละมันเบื่อเว้ยมันใช่แต่พักก็ใช่เหมือนผมเลยเบื่อก็แป๊บนึงสักพักนึงมีหนุ่มอีกคนนึงหนุ่มอยู่ใกล้ๆอยู่แล้วช่วงเบื่อเบื่อช่วงแบบนั่งนานเกินลิมิตตัวเองมันก็ใช่ดิชั่วโมงนึงใช่ป่ะล่ะใช่มันเหมือนช่วงประมาณชั่วโมงนึงได้อาตมาดูอยู่เวลาเนี่ยกะให้นั่งกำลังดีเพราะดูเทียนแล้วผมดูเทียนใหญ่ปื้มมันรักเนี่ยแล้วมองมองเทียนปื้มมันไม่ดับสักทีก็ดู ก็ดูแล้วใกล้แล้วเริ่มปุ๊บลงอาตมาก็เลยเดินไปรับมันมานั่งนอกคนนึงมาดูเวลาอาตมาก็อยู่อย่างนั้นนั่งดูนั่งอะไรแล้วหนุ่มเจออะไรเจอมาแรงเจออยู่โง่จ้ะนี่ไม่นิ่งสักทีครับคุณก็ติดหลุดเข้ามาในหูจนน้องดับเทียนอ๋อมาแรงมาเล่นไฟใช่ครับดับก็ได้พูดถึงอ่ะดับเทียนแล้วมันก็นั่งไว้สักพักก็จะเห็นแสงผิดขาวแสงผิดขาวแต่ไม่ชัดมากแค่ตรงกลางผิดขาวมานี้ฝึกจิตแล้วมึงยังไม่นิ่งเลยฟังเขาดิโอ้ยมึงไม่ได้ถามมึงนั่งก่อนมึงก็ว่าเริ่มหลอนแล้วอีห่าปากสมาธินิ่งสติสงบอีห่าแล้วตบหัวทิ่มเลยฟังคนอื่นเขาพูดรู้ป่ะสติเนี่ยเองเป็นอย่างเงี้ยหรือต้องมานั่งสอนเนี่ยรู้ป่ะนั่งสมาธิเสือกนั่งหลับไม่หลับห่าอะไรหายกูเห็นมึงนั่งหลับกูเอาหัวไปเคกโป๊กเนี่ยมึงถึงตื่นเนี่ยไม่ออกไปได้ก็สู้กับมันพรุ่งนี้ก่อนช่างมันนั่นแหละเอาทีนี้นั่งสมาธิหลับตาอีกครั้งหนึ่งนะจะบอกให้แผ่เมตตาหลับตานั่งอีกทีนึงทีนี้จุดท้ายละอีกประมาณ1นาทีนั่งไว้เดี๋ยวบอกให้เอาให้นิ่งที่สุดนะ1นาทีนี้2นาทีนะหายใจเข้าหายใจออกหรืออะไรก็ได้นะเราฝึกปฏิบัติมานะเอาสัก5นาทีแล้วกันนะ5นาทีเอาให้เฟียบเลย
พูดในใจนะพูดในใจท่องในใจนะเอาจิตมาจับที่เสียงอาตมานะแล้วท่องในใจตามอาตมานะไม่ต้องออกเสียงทำจิตให้เป็นสมาธิเหมือนเดิมบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ฝึกวิปัสสนากรรมฐานได้สร้างบุญธนุบำรุงวัดทำความสะอาดเดินบิณฑบาตดูแลพระสงฆ์ขอให้บุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สร้างนี้อุทิศให้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ที่ข้าพเจ้าเคารพนับถือญาติพี่น้องพ่อแม่ปู่ย่าตายายเพื่อนสนิทมิตรสหายวิญญาณสัมภเวสีที่อยู่ณที่แห่งนี้ณวัดแห่งนี้ให้ปลดปล่อยจากทุกข์จากพันธนาการต่างๆที่ทนทุกข์ทรมานให้ไปผุดไปเกิดด้วยแรงบุญที่ตัวข้าพเจ้าได้ฝึกความอดทนได้ฝึกจิตขอให้เจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้ามารับบุญที่ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติถือศีลเจริญวิปัสสนากรรมฐานในครั้งนี้ขอให้ชีวิตของข้าพเจ้าดีขึ้นไม่ตกต่ำไม่อับไม่จนมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเถิดค่อยถอนออกมานะลืมตาลืมตาค่อยถอนออกมาแล้วถอนทันทีเป็นงานที่5ที่สุดท้าย2ที่สุดท้ายนิ่งเริ่มดีขึ้นนิ่งขึ้นถูกไหมเพราะอะไรกำลังใจจะเลิกแล้วเหมือนอ่ะคนกำลังจะเลิกเรียนอ่ะดีใจไหมตอนเรียนสมัยนักเรียนอ่ะ4 โมงเย็นเลิกเรียนแล้วโอ้ใกล้แล้วถึงเวลากูตื่นเต้นกูจะกลับบ้านแล้วเหมือนวันศุกร์คล้ายๆกันจำลมนี้ไว้การชนะเอาตีนไปชนะข้างหลังเนี่ยปล่อยแม่งอย่างเดียวใช่ไหมถูกจะปล่อยมันอย่าไปฝืนเดี๋ยวสุดท้ายเวทนาแม่งมันล้ามเองอ่ะเหมือนต่อยกับมันอ่ะสู้กับมันอ่ะจะไอจะไอถูกคือยิ่งดึงถ้าเกิดบางคนมันต้องขยับคืออยู่เวทนาไปสุดท้ายมันเบาเองเนี่ยเห็นที่ไหนโอ้โหผีเสื้อแดงนี่ไงอีโมนี่ไงผีเสื้อแดงนี่ฮ่าม, มึงดูเนี่ยมึงฉายดูอีโมอันนี้อ่ะผีเสื้อแดงเนี่ยอ่ะไปอ่ะมึงเห็นผียังอยู่ข้างเสาเนี่ยยี่ห้าผีเสื้อแดงมึงแดงชมพูวะอีโมโอ้โหนอกจากผีเสื้อชมพูอ่ะของเขาบอกกันเต็มนั่นแหละหลอนเลยตายกูก็เริ่มหลอนแล้วอีโมอยู่ข้างเสาดีฮะเอ้ยมึงแล้วคืนนี้กูจะกล้านอนไหมเนี่ยกลัวผีอยู่เดี๋ยวคืนนี้อาตมาก็คงจะนั่งวิปัสสนากรรมฐานอาตมาอยู่บนกุฏิแหละทีเนี้ยวันนี้อาตมานั่งมั่งละพออาตมาก็เพียเหมือนกันร่างกายมาไม่พร้อมก็เลยไม่นั่งด้วยตอนนี้เริ่มดีขึ้นนะก็ขอบคุณแล้วกันที่ว่ามาร่วมปฏิบัติธรรมพรุ่งนี้ใครอยู่ยกมือยังมีอยู่นั่นแหละไอ้นี่ไอ้ยักษ์หลบไปเดี๋ยวก็มีใหม่เข้ามานะหนุกไหมวันนี้นี่ชาวบ้านใช่ไหมอย่าลืมไปบอกนะเฮ้ยมันก็มันดีนะที่นี่น่าเบื่อไหมที่นี่ไม่น่าเบื่อนะนี่นั่งแบบมีครูบาอาจารย์แนะนำดีกว่าไหมดีรู้สึกก้าวหน้าไหมคือจำไว้ว่าการทำอะไรด้วยตัวเองไม่ก้าวหน้าหรอกถูกป่ะมันต้องมีครูบาอาจารย์คอยแนะนำครูบาอาจารย์มันเกิดจากประสบการณ์ครูบาอาจารย์อย่างตัวพระอาจารย์เนี่ยคือจะรู้เลยว่าตัวเองได้รับไหนถูกป่ะไม่คนไม่หลอกตัวเองให้มานับถือและศรัทธาอาตมาก็ได้ในพอระดับนึงก็แนะนำในสิ่งที่อาตมาเนี่ยได้มาถูกไหมแต่ถ้าเกิดถึงขั้นในมันแอดวานซ์อะไรต่างเนี่ยอาตมาก็ไม่พูดถึงผมไปไม่ถึงไม่อยากไปถูกป่ะอยากอยู่อย่างเงี้ยพอแล้ว
ถึงบอกว่าคนเราการนั่งสมาธิต้องรู้จักพอเหมือนมนุษย์เราเนี่ยถ้ารู้จักพอเนี่ยจบชีวิตเรามีความสุขไอ้ที่มันตายกันที่มันพลาดกันคือคนที่ไม่รู้จักพอถูกป่ะไม่รู้จักพอคืออะไรรวยไม่พอสุขไม่พอมีไม่พอนู่นนี่นั่นมันก็เลยกลายเป็นชิบหายแล้วบ้านไรถูกป่ะสุดท้ายขอฝากไว้นะคำว่าพอนะอันนี้วันนี้ฝากคำว่าพอไว้แล้วจะมีความสุขนะเดี๋ยวพรุ่งนี้คำว่าวางแล้วกันนะโอเคนะสาธุทุกท่านนะ